ค่ะวันนี้ก็มาถึงในการทำแป้งโดนะคะเคล็ดลับการทำแป้งโดให้นุ่มเหนียวนั่นเองค่ะแป้งโดเนี่ยนะคะจะมีความอร่อยได้นะหากนุ่มเหนียวนะคะแล้วก็หนึบลิ้นเนาะแล้วก็วิธีทำที่จะทำให้เป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะก็มีดังนี้ค่ะ1 นะคะการใช้สันมือยืดแป้งโดเป็นวิธีที่ถูกต้องในการทำแป้งโดให้เหนียวนุ่มนั่นเองนะคะ2หากแป้งโดเนี่ยนะคะติดโต๊ะให้คุณใช้แป้งสาลีโรยบางๆนะคะเท่านั้นนะคะอย่าโรยเยอะนะคะหากโรยมากไปเนี่ยก็จะทำให้แป้งไม่นุ่มนั่นเองค่ะ3แป้งโดที่ดีควรมีความเหนียวนุ่มนะคะเวลาจับขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ติดมือนะคะขณะหยาบๆเป็นเม็ดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีมันก็จะไม่ค่อยนุ่มนะคะ4ยิ่งคุณนวดแป้งโดมากเท่าไหร่นะคะก็จะทำให้แป้งมีความเหนียวนุ่มขึ้นเท่านั้นนะคะและสำหรับวิธีที่จะทำให้แป้งเหนียวมากขึ้นก็คือการนวดแบบทบไปทบมาหลายๆรอบนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยูก็คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อน้องๆ นะคะแล้วก็ต่อเพื่อนๆคนไทยหลายคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็อยากจะทำแป้งโดด้วยตัวเองนะคะวันนี้ยูก็มีวิธีเคล็ดลับง่ายๆมาบอกเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปลับดีๆในคลิปต่อไปนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ